สวัสดีครับนี่คือรายการเด็ดอสังหานะครับเด็ดอสังหานะครับนะรายการนี้ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ตั้งใจที่จะจัดให้ได้โดยเฉพาะนะครับเราทำมานับ10ปีแล้วนะหวังว่าสิ่งที่เราทำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านตามควรท่านดูย้อนหลังไปเองได้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท่านสนใจก็ยังได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ระหว่างว่าจะมีความรู้ในการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมากขึ้นนั่นเองวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ท่านชมมาชมรายการเรากันเลยนะครับเราจะปฏิรูประบบราชการอะไรต่างๆเนี่ยครับง่ายมากนะครับนะไม่ยากเลยครับนะมีโอกาสทำได้ง่ายคือทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าเนี่ยครับนะที่ว่าง่ายเนี่ยก็เรื่องสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องลดราชการส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเน้นส่วนท้องถิ่นครับท่านคงจะทราบเนี่ยครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้าราชการลูกจ้างอะไรต่างๆสักประมาณ3ล้านคนนะประมาณว่าราวๆ 60% เนี่ยนะอยู่ในกทม.และปริมณฑลนี่เองนะครับทำไมต้องมากระจุกตัวอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นศูนย์อำนาจจะได้ดิบได้ดีก็ต้องอยู่ในเมืองเนี่ยครับนะอยู่ที่อื่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่และขณะเดียวกันเราก็ยังมีข้าราชการส่วนภูมิภาคก็คือส่งจากส่วนกลางเนี่ยไปกินเมืองนะไปอยู่ส่วนภูมิภาคคอยคุมอีกทีนึงคอยควบคุมประสาส้นอีกทีนึงเนี่ยครับจะได้ไม่หือนะซึ่งจริงก็คือข้าราชการส่วนกลางเนี่ยสลับหมุนเวียนกันไปนะข้าราชการส่วนกลางอย่างที่เราทราบเนี่ยก็มีพวกข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกเรื่องนะครับส่วนภูมิภาคก็คือคนส่วนกลางเนี่ยแต่แบ่งออกไปอยู่ในภูมิภาคบ้างเช่นส่วนกลางก็ตั้งนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแท้ๆเนี่ยอยู่ในตำบลอำเภอทั้งหลายที่ดูแลตำบลอำเภอทั้งหลายเนี่ยครับนะมีแค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองน้อยมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอื่นเนี่ยครับประเทศที่เจริญเนี่ยนะครับข้าราชการส่วนกลางเนี่ยมีน้อยนะส่วนมากจะเป็นส่วนท้องถิ่นนะเป็นหลักนะอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพวกข้าราชการตำรวจทั้งหลายเนี่ยนะครับนะก็มักจะอยู่ในแต่ละเทศบาลแต่ละท้องถิ่นเป็นหลักนะไม่ได้อยู่ในส่วนกลางนะครับนะนี่คืออย่างนั้นแต่บ้านเรานี่ข้าราชการตำรวจอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยู่ในส่วนกลางเยอะกว่าเพื่อนแล้วก็ส่งไปประจำการในจังหวัดต่างๆนะครับในจังหวัดในเป็นสถานีตำรวจภูธรนะตรงนั้นตรงนี้สารพัดแล้วยังมีตำรวจภูธรภาคนู้นภาคนี้ต่างหากโอ้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยครับไปกินตำแหน่งกันมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาคือบ้านพักสิครับแล้วเราก็ต้องจัดบ้านพักข้าราชการตำรวจอะไรต่างอยู่เรื่อยๆนะครับหรือว่าเราเคยยินหมู่บ้านป่าแหว่งใช่ไหมครับตอนนี้ก็เงียบไปแล้วคนพวกข้าราชการผู้พิพากษาคงเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเงียบไปเรียบร้อยแล้วนะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวไปเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องสร้างลงสร้างบ้านพักข้าราชการเยอะแยะไปหมดเลยห้องประชุมอะไรสารพัดเต็มไปหมดเลยที่เห็นทางง่ายๆอย่างนึงเนี่ยครับเรามีศูนย์ราชการศูนย์ราชการพวกนี้ก็คือไอ้พวกข้าราชการส่วนกลางเนี่ยส่งไปอยู่ต่างจังหวัดนะมันก็เลยต้องมีศูนย์ราชการไอ้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไปอยู่รวมๆกันแล้วพอไปอยู่รวมๆกันเนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่ในลักษณะที่แบบรวมศูนย์นะครับตรงจุดนั้นจุดนี้สารพัดซึ่งก็ทำให้มีปัญหาเนี่ยครับว่าต้องสร้างสถานที่ใหม่เฉพาะในใจกลางเมืองไม่เพียงพอแล้วนะครับไปสร้างสถานที่ใหม่ก็ทำให้เมืองขยายตัวไปอย่างไร้ทิศผิดทางนะไร้ทิศผิดทางไปโดยตลอดเลยเนี่ยครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมานะในประเทศไทยของเราเนี่ยครับสิ้นเปลืองงบประมาณไปมหาศาล
เรานึกดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่างบประมาณของเราเนี่ยนะได้มาจากการจ้างคนในท้องถิ่นเนี่ยครับทำงานในท้องถิ่นจะทำทะเบียนบ้านจะทำสารพัดทุกอย่างเลยนะตำรวจนะก็จ้างคนในท้องถิ่นก็ไม่ต้องไปสร้างบ้านพักข้าราชการถูกไหมครับเพราะว่าทุกคนมีบ้านตัวเองอยู่ในท้องที่อยู่แล้วหรืออย่างมากก็อย่างอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงขับรถไปทำงานได้ถ้าเกิดคุณเอกอยากจะขับรถแต่ไม่ต้องเสียเงินสร้างบ้านพักเสียเงินสร้างบ้านพักให้พวกตำรวจทหารหรืออะไรสารพัดเนี่ยครับหรือข้าราชการท้องถิ่นทั้งข้าราชการส่วนภูมิภาคทั้งหลายไปอยู่นี่ก็หมดไม่เปลืองเงินถูกไหมครับแม้แต่กองทหารเนี่ยนะครับกองทหารทั้งหลายเนี่ยก็มักจะนะจะต้องอยู่แทบทุกจังหวัดจริงๆไม่ต้องอยู่แทบทุกจังหวัดก็ได้ครับจังหวัดที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องไม่ไปอยู่ว่าต้องไปอยู่ก็ได้นะครับอยู่ไปก็สิ้นเปลืองท่านทราบไหมครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแม้แต่ผู้พิพากษายังมาจากการเลือกตั้งผู้พิพากษาในกรณีพวกทั่วไปเนี่ยครับนะไม่ใช่ในกรณีที่แบบว่าศาลสูงศาลอะไรต่างๆนะครับนะพิพากษาคดีทั่วๆไปนะอาชญากรรมทั่วไปภายในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งและมีคณะลูกขุนก็เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับนะทุกคนก็สามารถผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาแล้วแต่ก็จะเรียกกันมานะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอันนี้ขณะผู้พิพากษายังต้องมาจากการเลือกตั้งก็แสดงว่าเขาต้องพิพากษามาอย่างดีใช่ไหมครับเราคงเคยเห็นคลิปที่แบบว่าผู้พิพากษาของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขาก็มักจะพิพากษาอย่างยุติธรรมที่สุดนะเพื่อว่าครั้งหน้าจะได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่อย่างนี้นะครับแต่บ้านเรานี่มันไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยนะฮะดังนั้นจะตัดสินอะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับนะหรือข้าราชการตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยก็แบบมียศมีอะไรต่างสารพัดบ้ายศบ้าตำแหน่งกันไปเยอะแยะนะครับมีโอกาสเก็บสวยสายอะไรต่างๆอีกเยอะแยะแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจทั้งหลายก็สังกัดอยู่ในท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเป็นคนคุมไม่ต้องมีนายพลนายพันอะไรเยอะแยะเป็นพวงอะไรต่างๆเนี่ยครับประหยัดงบประมาณไปมากมายเราก็ทราบใช่ไหมครับว่างบประมาณแผ่นดินปีนึงเนี่ยนะครับนะมันเป็นงบประจำประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์งบประจำพวกนี้ก็เนี่ยบ้านพักข้าราชการบ้านจ้างคนมาอะไรต่างๆสารพัดเสียเงินมหาศาลประเทศไม่ได้รับการพัฒนาเพราะว่าพวกข้าราชการนี่เอาไปกินเยอะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าอยากปฏิรูประบบราชการอย่างง่ายๆครับนะส่งพวกที่ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพวกสาธารณสุขนะพวกที่อะไรสารพัดเนี่ยไปเลยนะไปอยู่ในส่วนท้องถิ่นเลยสังกัดแต่ท้องถิ่นนะจะได้มีโรงพยาบาลดีๆมีศูนย์อนามัยมีโรงพยาบาลประจำตำบลดีๆอยู่ในท้องถิ่นแต่ถ้าเกิดโรงพยาบาลเฉพาะทางอะไรต่างๆที่อยู่ในเมืองอันนี้แบบนึงแล้วก็แปลงสภาพให้เป็นองค์การมหาชนซะนะครับมันจะได้ดูแลกันเองได้อะไรต่างๆไม่ต้องเสียเงินเปลืองงบประมาณแผ่นดินอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางออกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นแผนกแบบแพงๆไปเลยอย่างสิริราชการุณอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยครับเราต้องมีโรงพยาบาลในต่างจังหวัดตามจุดนั้นจุดนี้นะให้ทั่วถึงหรือตำรวจทหารหรือว่าแม้แต่กรณีพวกที่เป็นข้าราชการส่วนอื่นฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอพวกนี้เนี่ยนะครับอำเภอจะไม่ต้องมีแล้วเพราะมีเทศบาลมีอบต.ครอบคลุมหมดแล้วนายอำเภอไม่ต้องมียุบหมดเลยส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งครับไม่ต้องส่งคนไปคุมแล้วนะส่งคนไปคุมเรียกผลประโยชน์มหาศาลใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเราก็บอกว่ากรณีของสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ผู้ว่าเป็นคนกระจายผู้ว่ากระจายก็มีทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายแจกให้อีกต่างหากโอ้อย่างนี้ใครๆก็อยากเป็นผู้ว่าอะไรเงี้ยนะครับนะเรื่องนี้ก็จะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันก็จะลดน้อยถอยลงไปเป็นอย่างมากนะในญี่ปุ่นก็บอกว่าเนี่ยข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่นข้าราชการส่วนกลางที่คอยประสานงานอะไรเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยอาจจะ 20% 15% อย่างเนี้ยส่วนราชการต่างๆไม่ต้องขยายอะเราสังเกตดูอย่างนึงไหมทำไมเนี่ยในกรุงลอนดอนเนี่ยข้าราชการทั้งหลายเนี่ยนะกระทรวงขบวนกรมทั้งหลายอยู่ในใจกลางเมืองเลยอยู่มาอย่างนั้นเป็นร้อยปีแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีขยายไปข้างนอกบูแปลกดีไหมนะกระทรวงทั้งหลายเนี่ยครับหรือบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ถนนดาวนิงสตรีทอะไรแบบนี้นะครับ
ก็อยู่ในใจกลางเมืองกระทรวงต่างๆเนี่ยเดินไปได้เลยกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะครับไม่ไกลผมเคยทดลองเดินแบบว่าไม่ได้ทดลองเดินทดลองจากใน Google เนี่ยครับจากกระทรวงนั้นไปกระทรวงนี้เป็น10กระทรวงเนี่ยใช้เวลาไม่นานทำไมของเราอยู่ไม่ได้ทำไมกระทรวงของเราทั้งหลายที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหลายเนี่ยครับอยู่ไม่ได้มันหลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญอย่างนึงเนี่ยมีหลายสาเหตุสำคัญนะครับสาเหตุสำคัญอย่างนึงก็คือว่าข้าราชการส่วนกลางมันขยายตัวเยอะเหลือเกินนะขยายตัวกว้างใหญ่เหลือเกินนะมีตำแหน่งกินตำแหน่งนายพลพุงโรนายพุงนายสารพัดนายพลทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะหมดนะมันก็นั่งกันไม่เพียงพอก็เลยต้องขยายศูนย์ราชการไปอยู่แจ้งวัฒนะไปอยู่แจ้งวัฒนะก็ยังไม่พออีกก็ต่างคนต่างขยายคือนี้นะศูนย์ราชการของกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ราชการของกระทรวงพาณิชย์ศูนย์ราชการโอสารพัดที่นะก็ต่างคนต่างกระจายแล้วก็สร้างต่อไปเรื่อยไม่สิ้นสุดเราต้องสร้างแฟลตนะแฟลตราคาแสนแพงเลยนะประมาณ3ห้องนอนให้กับข้าราชการทหารแถวเกียรติกายเนี่ยโอ้ยสวยหรูเลยเป็นพันล้านอ่ะนะทำไมต้องสร้างให้เขาขนาดนั้นนะจะไปอยู่ในเมืองไม่จำเป็นไปอยู่นอกเมืองตรงที่รักษาเช่นชายแดนในใจกลางเมืองอาจจะมีบ้างนะครับบางจุดแต่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่อะไรกันแบบว่าโอ้ยมันลากงอกขนาดนั้นสร้างมาข้าราชการกันไม่รู้จักจบสิ้นเปลืองเงินสิ้นเปลืองไปหมดเลยคนอื่นเขาใช้ไม่ได้ยกเว้นข้าราชการใช้สอยกันเองรุ่นแล้วรุ่นเล่านะก็เลยกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนไปอย่างนั้นการขายอสังหาทรัพย์นี่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จRE132 Super Salesเทคนิคการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์การขายอสังหาริมทรัพย์นี่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จจะวางแผนยังไงดีจะขายอย่างทะลุทะลวงอย่างไรดีนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องทราบผู้บริหารโครงการนั้นๆต้องทราบในหน้าก็ต้องทราบนักลงทุนก็ต้องทราบอย่างดีนะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในการขายอสังหาริมทรัพย์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยครับทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยตั้งใจอย่างมากนะที่จะสรรหาวิทยากรผู้มีความสำเร็จนะมีความรอบรู้ในการบริหารการขายโดยตรงนะครับการที่จะบริหารการขายให้ประสบความสำเร็จเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริหารการขายเราจะเป็นผู้บริหารการขายอย่างไรถึงจะเป็นขั้นเทพนะถึงจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่ลักษณะของการสร้างภาพอะไรแบบนี้นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราก็เลยเน้นนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีความรู้นะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารชั้นเลิศอันนี้อย่าลืมมาเรียนกับเราที่นี่นะครับณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับสมมติถ้าเราปรับรูประบบราชการเนี่ยครับง่ายนิดเดียวผู้มีอำนาจสั่งทีเดียวก็ได้แต่ไม่ทำอ่ะใช่ไหมครับเพราะทำแล้วมันเสียผลประโยชน์ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยใช่ไหมไม่นั่นทำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่นั่นทำไปเรียบร้อยแล้วเราเคยมีผู้ว่า CEO นะเราเคยสั่งให้ข้าราชการมาทำงานวันเสาร์นะวันอาทิตย์เพื่อว่าจะได้บริการประชาชนเวลาวันหยุดเวลาทำงานเนี่ยนะช่วงวันเวลาหยุดเวลาประมาณสักเที่ยงก็ต้องหมุนเวียนมารับใช้ประชาชนอะไรเงี้ยนะเราเคยทำมาแล้วถ้าเราทำจริงก็ยังทำได้อีกแต่นี่เราไม่ได้ทำเนี่ยเราไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยนะหรือว่า7ปีที่ผ่านมาที่บอกจะมาปฏิรูปสารพัดเนี่ยเป็นแต่มาเอาพวกพ้องตัวเองมาเป็นมีอำนาจเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่ทำลายชาติอย่างมากมากนะครับเนี่ยปฏิรูปอย่างเงี้ยง่ายนิดเดียวอย่างที่บอกนะครับแม้แต่ข้าราชการผู้พิพากษายังไม่จากการเลือกตั้งเลยนายกเว้นศาลสูงศาลอะไรต่างๆอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยครับแต่ศาลสูงก็ต้องถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับไม่ใช่อยู่ดีแบบไม่ยึดติดกับประชาชนไม่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยครับโอ้ยพวกข้าราชการทั้งหลายก็ต้องเอาใจประชาชนเพราะว่าเด็ก4ปีก็เลือกตั้งเด็ก4ปีเลือกตั้งถ้าคุณทำไม่ดีคราวหน้าไม่ได้รับเลือกใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ
นะยังไงก็ช่วยกันคิดนะครับเราจะปฏิรูประบบราชการได้อย่างไรบ้างง่ายๆแต่ว่าผู้มีอำนาจจะทำหรือเปล่านั่นเองใช่ไหมครับถ้าจะทำก็คือเนี่ยเราต้องให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขยายใหญ่เป็นประมาณสัก 60-70% เพราะข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในส่วนท้องถิ่นนะอยู่ในเขตอำเภออะไรสารพัดเนี่ยครับแล้วก็ให้ข้าราชการส่วนกลางที่มีประสานงานแค่10-15%นะส่วนภูมิภาคอาจจะมีนิดหน่อยหรืออาจจะไม่มีมีแต่ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นไปเลยนะไม่ต้องส่งคนไปกินเมืองแบบเมื่อสมัยศักดินาส่งคนไปเนี่ยกินเมืองเอกเมืองโทอะไรต่างคอยกุมอำนาจไม่ต้องนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้บ้านเมืองเราเจริญได้การใช้เงินก็สบายไม่ต้องไปสร้างบ้านพักข้าราชการให้ประชาชนให้กับพวกข้าราชการอยู่กันอย่างสวาปามอย่างนั้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่องแรกที่เราคุยกันนะครับเรื่องที่สองเนี่ยนะผมก็เดินทางไปหลายเมืองนะครับนะก็ไปเจอเมืองต่างๆเนี่ยตอนนี้เมืองต่างๆในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเรียกว่าตายไปเนี่ยนะครับนะลดน้อยถอยลงในใจกลางเมืองค่อนข้างที่จะแย่นะครับเนี่ยผมไปที่จังหวัดสระแก้วโอ้ไปทุกจังหวัดนะครับในใจกลางเมืองเนี่ยมันขยายตัวเลยไม่ได้เพราะว่าผังเมืองเนี่ยมักจะกำหนดให้ใจกลางเมืองเนี่ยเป็นบริเวณที่อนุรักษ์นู่นอนุรักษ์นี่นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการกระจายความเจริญให้ความเจริญออกไปสู่รอบนอกประกอบกับการมีการศูนย์ราชการการมีศูนย์ราชการเนี่ยไปอยู่รอบนอกเมืองก็ขยายไปในแนวนั้นแนวอื่นที่ไม่มีศูนย์ราชการอยู่ก็จบไม่มีอะไรใจกลางเมืองเงียบเหงาหงอยไปเลยนะอาจจะมีการพัฒนาเป็นถนนคนเดินเฉพาะกลางคืนนิดๆหน่อยๆจะใจกลางเมืองส่วนมากเงียบไปเลยอันนี้บ้านเมืองเราก็จะไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรแล้วก็ไปพัฒนารอบนอกกันแบบสเปะสปะไม่มีผังเมืองหรือมีผังเมืองก็มั่วๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต่อไปเมืองในต่างจังหวัดเนี่ยครับในใจกลางเมืองก็จะแห้งเน่าไปเลยแห้งไปเลยส่วนในรอบชานเมืองเนี่ยครับมันก็จะมีหลายศูนย์แล้วแต่นี่ศูนย์ราชการอยู่ตรงนี้นะไอ้นู่นบ้านจัดสรรแถวนั้นไปคนละทิศคนละทางไปหมดเลยเมืองก็จะเกิดเจอปัญหารถติดแล้วนี่เจอปัญหาการเดินทางลำบากนะครับเมื่อก่อนราชการทั้งหลายก็อยู่ในใจกลางเมืองอันนี้ขยายออกไปนอกเมืองอันนี้จะไปติดต่อราชการก็ไปจุดนั้นจุดนี้โอ้โหนี่เดินทางกันลำบากเหลือเกินสร้างความอึดอัดเท้าเรือสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนี่เราไม่ได้ประชาชนเป็นที่ตั้งถูกไหมครับจริงๆแล้วในใจกลางเมืองเนี่ยเราต้องให้สร้างสูงๆนะสร้างตึกขึ้นมาสูงๆเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่าในใจกลางเมืองเราเนี่ยจะได้แบบว่าใช้ที่ดินอย่างหนาแน่นแต่ไม่แออัดนะหนาแน่นแต่ไม่แออัดให้สร้างตึกสูงขึ้นมามันจะได้แบบว่าทุกอย่างมารวมศูนย์ตรงนี้การรวมศูนย์ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะการรวมศูนย์นี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปแต่ว่าทำให้เลยติดต่อราชการติดต่อราชธุรกิจติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในบริเวณนี้จะไม่ต้องเดินทางไปไกลคนละทิศคนละทางไงล่ะครับง่ายๆแค่นี้เองไม่ใช่รวบอำนาจนะการรวมเรียกว่าคอนเซนเทรชันอย่างนี้เนี่ยนะครับการรวมกันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช่ไหมครับแต่ว่าการรวบอำนาจกับคนคนเดียวอีกเรื่องนึงแต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือว่ามีการเลือกตั้งนะมันก็ไม่ใช่การรวบรวมอำนาจแล้วใช่ไหมมันอยู่ที่การตัดสินของประชาชนแล้วง่ายๆแค่นี้เองดังนั้นใจกลางเมืองให้สร้างตึกสูงๆไม่ต้องออกไปรอบนอกนะที่เป็นแบบว่าทุ่งนาทั้งหลายนะคุณอยากจะสร้างบ้านจัดสรรนะได้แต่คุณต้องจ่ายภาษีแพงๆไฟฟ้าประปาไม่ได้ขยายแค่คุณง่ายๆนะถ้าคุณจะออกไปรอบนอกนี่ไฟฟ้าต้องปักเสาพาดสายไปไกลเนี่ยต้องเสียต้นทุนเยอะดังนั้นค่าไฟคุณต้องแพงกว่าเพื่อนอยู่รอบนอกเนี่ยคุณจะไปสร้างบ้านไกลๆเนี่ยบ้านจัดสรรไกลๆเนี่ยโอเคคุณซื้อที่มาถูกใช่ไหมแต่ว่าคุณจะขออนุญาตจัดสรรเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมแพงๆคุณไปอยู่นอกไม่ได้เพราะไม่อยากคุณอยู่นอกกันมากเพราะถ้าอยู่นอกกันไกลๆจริงๆเนี่ยนะต่างเมืองก็ขยายตัวยังไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้บ้านเมืองเราจะเสียหายเนี่ยคือสิ่งที่ต้องคิดการที่จะกระจายอำนาจเนี่ยไม่ใช่ว่ากระจายไปไร้ทิศผิดทางขาดการวางแผนไม่ใช่นะครับไอ้คนนี้ก็อยากกระจายตรงนั้นไอ้คนนั้นกระจายตรงนี้แบบเรียกว่าทำตามสบายคือไทยแท้เนี่ยไม่ได้นะต้องมีการวางแผน planning แต่ไม่ใช่แพลนแล้วก็นิ่งไปเลยนะต้องมีการวางแผนว่าตรงนี้จะให้ทำอะไรเมืองจะขยายไปทางไหนปีละเท่านั้นเท่านี้นะครับนอกเขตเมืองถ้าเกิดอยู่ในเขตที่เป็นทำนาทำไร่ได้เนี่ยปล่อยให้ทำนาทำไร่ไปไม่เก็บภาษีเพราะว่าเราอยากจะส่งเสริมให้คำทำนาจะได้เก็บพื้นที่สีเขียวไว้นะมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆจะได้ไม่ก่อมลพิษอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่ข้างในเมืองที่จะสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยอันนี้ก็ต้องเก็บเงินภาษีมากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาที่นาไปทำบ้านจัดสรรเนี่ยคุณต้องจ่ายภาษีแพงๆคุณกล้าจ่ายไหมนะเพื่อเป็นการทำให้เขาเสียกำลังใจที่จะสร้างบ้านรอบนอก
นะเมืองจะได้ไม่ขยายไปอย่างไร้ทิศผิดทางเนี่ยนี่คือแนวทางในการพัฒนาเมืองแต่บ้านเรานั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะในใจกลางเมืองเนี่ยครับเมื่อก่อนเคยเป็นศูนย์ราชการเคยเป็นศูนย์การค้านะเคยเป็นศูนย์นู่นศูนย์นี่ตอนนี้แห้งไปหมดเลยตลาดแห้งไปหมดเลยไม่ค่อยมีคนมาเพราะต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางและจะติดต่ออะไรต่างแต่ทีต้องวนวิ่งเงินไปต่างๆนะนี่คือความเสียหายที่มักจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเราก็นานๆทีไปติดต่อราชการทีแต่ถ้าเกิดรวมหลายคนเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรฝากไว้นะครับเราจะพัฒนาเมืองอะไรต่างเนี่ยจะต้องพยายามที่จะทำให้หนาแน่นแต่ไม่แออัดคือถ้าแออัดเนี่ยคือว่าอยู่ในพื้นที่ราบๆแล้วก็อยู่กันแออัดอย่างเช่นที่ดิน1ไร่เนี่ยนะถ้ามีบ้านเกิน15หลังถือว่าเป็นชุมชนแออัดเป็นสลัมในพื้นที่1ไร่นะถ้าเราสร้างเป็นตึกขึ้นมา5ชั้นนะ5ชั้น6ชั้น8ชั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแบบแผ่สูงๆเนี่ยอยู่ได้เป็น100ครัวเรือนใช่ไหมหนาแน่นแต่ไม่แออัดนะ high density แต่ว่าไม่ใช่ overcrowdedness นะอันนี้ก็จะทำให้เราอยู่กันอย่างเป็นสุขรอบนอกปล่อยให้เป็นสีเขียวไว้นะจะได้ทำให้ประเทศเราไม่ได้ถูกชนบทไม่ถูกทำลายมากไปกว่านี้นะครับเรามาคุยเรื่องถัดไปนะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องเกี่ยวว่าที่เมื่อกี้บอกชนบทถูกทำลายเนี่ยนะท่านทราบไหมป่าไม้บ้านเราเนี่ยถูกทำลายไปเยอะมากๆตามสถิติเนี่ยครับเขาบอกว่าป่าไม้บ้านเราเนี่ยนะถูกทำลายไปปีนึงเท่ากับขนาดกรุงเทพมหานครเราเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนี่ยมีขนาด 1,568 ตารางกิโลเมตร 1,600 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะก็คือ1ล้านไร่ปีนึงเนี่ยถูกทำลายไป1ล้านไร่ไอ้พวก NGO เนี่ยนะมันไม่ออกไปพูดแอะซะแอะพูดนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้พูดอ่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราพื้นที่สัก 10,000 ไร่เนี่ยนะมาสร้างเขื่อนแม่วงโอ้โหมันโวยวายกันใหญ่เลยทำลายป่าทั้งที่มันเป็นชายขอบป่าทั้งที่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมเก่าทั้งที่เมื่อก่อนมีคนอยู่ไล่คนออกมาแล้วจัดหาที่อยู่ให้เขาเรียบร้อยแล้วตรงบริเวณนั้นจะมาทำเขื่อนมันก็ไม่ยอมนะหาว่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะจริงๆแล้วเนี่ยการมีเขื่อนเนี่ยนะมันเป็นการปิดกั้นไม่ให้ใครเข้าไปบุกรุกป่ามากไปกว่านี้นะน้ำท่าก็สมบูรณ์ไฟป่าก็มีโอกาสดับได้มากขึ้นนะขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะมีน้ำไว้ใช้สอยทำเป็นน้ำประปาก็ได้นะระบายน้ำช่วงหน้าแล้งหน้าฝนก็ได้นะหน้าแล้งก็เอามาทำระบายน้ำให้ชาวบ้านใช้ได้นะครับเอามาผลิตไฟฟ้าก็ยังได้อู้สารพัดประโยชน์นะแต่ถูกกันแกล้งต่างๆนานาแต่ที่ดินในพื้นที่อื่นเนี่ยครับปีนึงถูกทำลายไปเป็นล้านไร่เลยนะ1ล้านไร่คือ 1,600 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับไม่ได้คุยกันสักแอะนึงนะจริงๆเราต้องพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่านี้นะครับไม่งั้นต่อไปบ้านเราเนี่ยจะแย่แล้วก็ที่ดินที่ถูกจับจองโดยพวกคนบุกรุกก็คือชาวบ้านนี่แหละบางทีบอกว่านายทงนายทุนก็เกี่ยวเหมือนกันมันเอาไม้ไปแล้วก็ไปละนะแต่ชาวบ้านเนี่ยไปบุกรุกอยู่กันอยู่อย่างนั้นอยู่ไปอยู่มากลายเป็นเจ้าของไปหมดแล้วกลายเป็นเจ้าของไปทีนี้ที่ดินเนี่ยนะตามทฤษฎีและก็ตามหลักการที่ถูกต้องก็คือว่าที่ดินบริเวณที่เป็นของส่วนรวมทั้งหลายเนี่ยเป็นของทุกคนเช่นป่าไม้ที่จังหวัดตากเนี่ยเป็นของชาวนราธิวาสด้วยนะเป็นของชาวหนองคายด้วยนะเป็นของชาวเชียงรายด้วยนะอย่างนี้นะครับเนื้อหรือว่าในที่ดินในใจกลางเมืองเนี่ยสวนลุมพินีก็เป็นของทุกคนในประเทศไม่ใช่ว่าของคนที่อยู่ใกล้มือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยกรณีที่ป่าไม้ก็เหมือนกันเนี่ยครับไม่ใช่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาผมไปที่ทับลานเนื้อไปที่เขาแผงม้าไปเขาใหญ่ไปแก่งคอยไปสารพัดที่เลยนะครับโอ้ต่างคนต่างบุกกันใหญ่เลยบุกกันไปนิดเดียวหน่อยบางที่แบบที่ลาดขนาดนี้ยังบุกได้เลยนะกำแพงเพชรบ้างที่นู่นที่นี่สารพัดที่ทุกคนมือใครยาวสาวเรียกสาวเอาแล้วก็ราชการก็อาจจะไม่ว่าอะไรมากเพราะว่าอาจจะได้ประโยชน์หรือยังไงไม่รู้เนี่ยนะครับอย่างเนี้ยประเทศชาติเสียหายเศร้าหมองนะโดยที่คนอื่นคนในกรุงเทพก็ไม่รู้ทำอะไรด้วยนะไม่รับรู้ไอ้หนุ่ยนี่ด้วยเพราะว่าอยู่ไกลนะครับตัวเองปากกัดตินถีบก็จะแย่ไปแล้วนะปล่อยให้พวกเนี้ยมันมือใครยาวสาวเรียกสาวเอาแล้วก็กลายเป็นความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในวันหน้าต่อไปป่าไม่เหลือแล้วมีแต่ชื่อนะครับมีป่าเป็นเท่านั้นเท่านี้300ล้านไร่หรืออะไรกี่ล้านไร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงแล้วไม่มีมีแต่ว่าชื่อไว้เฉยนะจริงถูกบุกรุกกันเยอะแยะหมดแล้วนะมีผู้มีอิทธิพลด้วยหรือไม่ใช่มีอิทธิพลด้วยอย่างนี้เนี่ยครับอย่างนี้ประเทศชาติเราคงจะย่ำแย่ในอนาคตเนี่ยครับนะก็เลยขออนุญาตฝากไว้หน่อยนะครับนะเผื่อว่าจะได้ไม่เป็น
ปัญหากับประเทศชาติในวันหน้าRE134 Supermarketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์โครงการของเราเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีความน่าสนใจขนาดไหนมีแรงดึงดูดขนาดไหนก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าเราในฐานะเป็นเจ้าของโครงการเราในฐานะผู้บริหารการขายเราในฐานะนักลงทุนเราในฐานะนายหน้าหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับจำเป็นต้องรู้นะครับว่ากลยุทธ์การตลาดเป็นอย่างไรซึ่งมีตั้งแต่เรื่องการวางแผนเพื่อที่จะนำทรัพย์สินเราโครงการเราเข้าสู่ตลาดนะเราจะวาง positioning ของเราอย่างไรบ้างเราจะสำรวจความต้องการสินค้าของเราให้มั่นใจก่อนที่จะเริ่มทำโครงการอย่างไรเราจะทำวิจัยสำรวจหรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยังไงดีเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ที่อยู่ในวงการอสังหาทรัพย์จำเป็นต้องรู้ดังนั้นนะครับถ้าท่านอยู่ในแวดวงการตลาดอสังหาริมทรัพย์นะเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตติ้งอย่าลืมมาเรียนซูเปอร์มาร์เก็ตติ้งที่นี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในหลักสูตร RE134 อย่าลืมนะครับมาเรียนที่นี่ได้ความรู้แน่นอนและนำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรผู้มากความสามารถหลากหลายที่จะเรียนกันมาให้ความรู้ท่านโดยเฉพาะครับนั่นวันหน้าจะมีป่าแต่ในตัวหนังสือเท่านั้นเองนะครับช่วยกันรักษาป่าโดยไล่ไอ้พวกที่อยู่ในป่าทั้งหลายเนี่ยออกไม้หมดมีบางทฤษฎีนะชอบบอกว่าเอาคนอยู่ในป่าจะได้ช่วยดูแลป่าไอ้พวกนี้แหละพวกกินป่าเนอะพวกกินป่าแม้แต่พวกชาวเขาบางท่านเนี่ยนะครับบอกโอ้เขาอยู่มานานแล้วเอาคำคล่อมเพิ่งข้ามมาจากพม่านะเนี่ยนะแล้วก็ให้เขาอยู่อย่างนี้เนี่ยครับเอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีบางคนอยู่ในประเทศไทยในกรุงเทพเราเนี่ยบอกอยากจะอยู่ในป่าบ้างอยากใช้ดำรงชีวิตอยู่ในป่าบ้างนะอาจจะเป็นอดีตป่าหวายนะหรืออดีตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะดำรงชีพอยู่ในป่าเมื่อพวกกะเหรี่ยงอย่างนั้นบ้างได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกนะหรือปล่อยเขาแล้วคนนึงเขาหากินเนี่ยนะเป็นร้อยไร่เลยนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเป็นทำเป็นไร่เลื่อนลอยปล่อยต้นไม้ก็ขึ้นมาใหม่หมุนไป7รอบ7ปีโอ้ครอบครองกันขนาดนั้นอย่างนี้บรรลัยไหมเนี่ยบอกไม่บรรลัยแล้วครับก็มีวิถีชีวิตอย่างนี้มานานแล้วเมื่อก่อนชาวกะเหรี่ยงชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเหมือนชาวเราเนี่ยครับก็คนน้อยแต่เดี๋ยวนี้คนเยอะขึ้นอ่ะมันก็เมืองหมู่บ้านหรือว่าเมืองหรือตำบลของชาวเขาชาวอะไรต่างอะไรทั้งหลายเนี่ยครับสวนพึ่งที่โน่นที่นี่เนี่ยครับมันก็ขยายไปเรื่อยๆมีเหลือที่จะปล่อยไว้ปล่อยป่าไว้เฉยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่จะเกิดขึ้นแต่บ้านเรามักจะดราม่านะครับก็ฝากไว้นะครับทีนี้หมดแล้วเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับเรื่องสุดท้ายรัฐบาลเราเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะล็อกอินล็อกดาวน์เนี่ยครับไม่ใช่ล็อกอินล็อกดาวน์เนี่ยเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะล็อกดาวน์เพื่อที่จะเรียกว่าคุมโรคโควิดเนี่ยครับแต่อย่างที่หลายๆคนคงเข้าใจเนี่ยครับการล็อกอย่างนี้เนี่ยครับมันคุมโควิดไม่ได้หรอกในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ล็อกดาวน์อย่างนี้นะหลายๆประเทศก็ไม่ล็อกดาวน์อย่างนี้นะครับเราล็อกกันอย่างนี้เนี่ยครับแต่คุมได้คือทำให้ประชาชนยากจนลงทำให้เศรษฐกิจเราอิบอายลงนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าพวกที่คุมล็อกดาวน์ทั้งหลายเนี่ยครับมันไม่เสียหายอ่ะนะค่าราชการทั้งหลายจริงๆควรจะลดเงินเดือนลงมานะอย่างน้อยสัก 10% เนี่ยเอามาจุนเจือเพื่อชาติบ้างนะนี่ได้รับเต็มๆแถมยังได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มหรืออะไรต่างเพิ่มอีกนะฉีดยาจะได้ก่อนนะมีตั๋วพิเศษที่จะได้ก่อนอะไรต่างสารพัดอย่างนี้มันไม่เป็นความเป็นธรรมแก่ประชาชนเลยเนี่ยนะครับนะบ้านเมืองเราอย่างนี้เนี่ยนะครับคงจะแย่แน่ๆนะผมก็เลยจะบอกว่าไอ้การล็อกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ผลหรอกนะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่ายังไงเนี่ยครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการล็อกทั้งหลายเนี่ยครับ
นี่ยทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะผมก็ต้องไปทำงานนะไปเซอร์เวย์ไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยๆเนี่ยครับนะอาจจะถือว่าเป็นการฝืนคำสั่งก็ได้เนี่ยครับแต่ว่าผมก็ไปทำงานด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมไปอยุธยานะไปสำรวจดูเรื่องเกี่ยวกับอาคารต่างๆเนี่ยครับที่ดินทั้งหลายเนี่ยก็ไปนอนค้างคืนที่อยุธยาท่านทราบไหมครับว่าไปนอนค้างคืนเนี่ยนะมีในโรงแรมที่ใช้ได้เนี่ยนะผมไปนอนโรงแรมประมาณสัก 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 นะพอดีภาษีภรรยาไปด้วยเนี่ยครับนะโรงแรมนั้นเต็มแสดงว่ามีคนอยากจะไปท่องเที่ยวเหมือนกันนะทั้งที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปแพร่อะไรเลยเนี่ยนะครับต่างคนต่างก็อยู่สบายๆแต่นี่เรากับล็อกดาวน์อย่างนี้เนี่ยครับทำมากินกันไม่ได้โรงแรมหลายอะไรต่างๆเนี่ยหรือคนที่จะค้าขายอะไรต่างๆก็เจ๊งกันหมดแต่คนกรอกคำสั่งไม่มีปัญหาครับเพราะได้รับเงินครบเป็นข้าราชการสัปดาห์ถัดไปเนี่ยครับถ้าที่ผมจำได้เนี่ยครับนะผมไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับต้นทุเรียนนะการเรื่องการประเมินราคาต้นไม้เนี่ยครับไปที่ระยองเลยขับรถไประยองเลยนะกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะก็จะมา เรียกว่ามาจับหรือเปล่านะนะแต่เราก็ฉีดยาไปแล้วเข็มหนึ่งเนี่ยครับแอสตราเซเนกาเนี่ยครับนะทางเจ้าหน้าที่บอกคงไม่เป็นไรหรอกเราฉีดเข็มหนึ่งแล้วเห็นไหมมีเซอร์ติฟิเคทให้ก็ดูอย่างนี้เป็นต้นไปที่ระยองเซอร์เวย์ไปอะไรต่างขับรถไปไม่มีด่านเลยนะครับก็จบภารกิจแต่ว่าวันนั้นก็นอนแบบถูกเนี่ยครับโรงแรมอยู่ในตัวเมืองระยองนะครับคือละ600บาทเองนี่ขนาดภาษีภรรยาไปเนี่ยครับแต่ว่า เรียบร้อยดีนะครับไปจะไปนอนระยองรีสอร์ทของท่านสาวิตโพธิวิหกเนี่ยนะครับก็บอกคืนนึงประมาณสัก 3,000 นะคือละ 3,000 ผมบอกว่าผมก็เก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่านะก็เลยไม่ได้นอนอีกอย่างก็ไปถึงนั่นสำรวจไปสำรวจมาถึงนั่นก็เย็นมากแล้วเนี่ยครับไม่คุ้มก็เลยนอนแค่600บาทสบายครับอย่างดีนะนี่ก็ไปอีกรอบหนึ่งต่อมานะครับนะสัปดาห์ถัดมาผมไปทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์ถัดมาผมก็ไปที่ชะอำนะไปสำรวจเรื่องการกัดกร่อนของท้ายทะเลอะไรต่างเนี่ยนะครับโอ้คราวนี้ดีครับนอนดีนะไปนอนโนโวเทลนะปกติคืนหนึ่งคงสัก 3-4,000 อ่ะนะแต่ว่าเหลือแค่ไม่ถึง 2,000 นะมีสระน้ำให้ว่ายน้ำอีกต่างหากโอ้สบายนะครับก็นอนอย่างดีก็ไม่มีใครตรวจอะไรเลยนะนะไม่มีการตรวจอะไรทั้งสิ้นนะครับด่านที่มีก็มีแต่เต็นท์นะครับไม่มีใครตรวจนะคนตรวจไม่มีนะนี่สัปดาห์ที่3แล้วก็ไปที่นั่นนะครับนะสัปดาห์ที่4นะผมยังทำเรื่องสำรวจวิจัยเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยครับพอดีต้นไม้ยักษ์นะต้นไม้ยักษ์ที่ต้นพึ่งเนี่ยครับอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยก็ไปสำรวจเนี่ยครับแล้วสำรวจอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าไปนอนอยู่ในอำเภอบ้านไร่เนี่ยครับครั้งแรกจะไปนอนโรงแรมหรูๆนะเพราะภาษีภรรยาไปทุกครั้งนะครับแต่ว่าทั้งโรงแรมมีผมอยู่เจ้าเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ชักจะเสียวเหมือนกันนะนอนกับทางเจ้าหน้าที่แค่ห้องเดียวหรืออาจจะมีอีกสักห้องหนึ่งมั้งนะทั้งโรงแรมมีไปร้อยนะหรือเกือบร้อยเนี่ยครับนะผมก็เลยเปลี่ยนใจนะมานอนในเมืองในตัวตำอำเภอเฝ้าอำเภอบ้านไร่เนี่ยครับคืนหนึ่ง500บาทเองอย่างดีอาจจะโรงแรมที่ไม่ได้ใหม่นักเนี่ยครับแต่ว่าก็ใช้ได้500บาทเองโอ้สงสารเจ้าของโรงแรมเหมือนกันเป็นเจ้าโรงแรมใหญ่นะมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนั้นด้วยชื่ออะไรไม่รู้ชื่อดังมากนะเนี่ยก็ตลอดทางที่ไปเนี่ยก็ไม่เจออะไรเลยนะครับด่านเดินเลยก็ไม่มีสัปดาห์ที่4แล้วนะสัปดาห์ที่5เนี่ยผมก็ไปเขาแผงม้าครับไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับพวกที่ดินนะแถวนั้นเนี่ยครับมีการบุกรุกมีอะไรต่างๆนะครับแต่ผมสำรวจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เขาแผงม้าที่วังน้ำเขียวแถวนั้นก็ไปนอนที่นั่นเจอโรงแรมนึงเหมือนกันโอ้สวยมากเลย 2-3 โรงแรมประมาณ 3-4 โรงแรมเลยนะที่ใหญ่มากสวยมากเลยนะโอ้อยู่บนภูเขาสูงมากเลยสงสารป่าไม้มากเลยนะมันสงสารป่าเขามากเลยนะถูกบุกรุกซะเละเทะหมดเลยสร้างอยู่สูงเขาสูงเลยสวยมากเลยแต่ถ้าผมนอนเนี่ยนะครับผมก็นอนกับทางเจ้าหน้าที่โรงแรมเท่านั้นเองนะกลัวเหมือนกันถึงแม้จะแก่แล้วเนี่ยนะครับนะก็เลยไปนอนโรงแรมแห่งหนึ่งแต่โรงแรมแห่งนี้นี่เขาบริหารดีนะเสีย 2,000 กว่าบาทปรากฏว่าเต็มครับผมเป็นคนสุดท้ายที่ไปอยู่
นะนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าโรงแรมที่บริหารดีนะก็มีคนพักแต่ถ้าบริหารไม่ดีนะไม่มีคนพักอ่ะมีด้วยการหาลูกค้าด้วยแล้วคนคงเบื่อแล้วเนี่ยนะครับถูกล็อกดาวน์ก็เลยอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยก็เลยไปทุกที่เนี่ยนะครับไม่มีด่านอย่างที่ว่านะสัปดาห์ที่5นะผมก็ไปนู่นครับสระแก้วที่จังหวัดสระแก้วไปดูหลายอย่างนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริเวณที่เป็นชายแดนนะครับไปทำสำรวจวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยครับโอ้แล้วก็ไปได้มีโอกาสไปดูละลุนะไปดูนู่นดูนี่เนี่ยนะครับนะเขาชะกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็น่าสนใจไปอย่างมากนะไม่มีด่านเลยนะตอนที่กลับจากอยุธยาก่อนกันเนี่ยครับมีด่านใหญ่ๆอยู่ด่านนึงนะอยู่ถนนสายเอเชียนะเป็นเต็นท์นะกั้น2เลนเลยนะเหลือเลนเดียวให้รถวิ่งรถก็เลยติดสักหน่อยนึงตรงนั้นนะแทบทุกบริเวณมันมีการรถติดเลยเนี่ยครับแต่ขับได้แค่เลนเดียวเข้าเดินเข้าไปนะบางว่าเจอเจ้าหน้าที่อยู่สักไม่ถึง10คนอ่ะแต่นั่งหันหลังให้นะครับนั่งคุยกันเองอาจจะตรวจกลางคืนก็ได้นะครับกลางวันก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยนะโอ้สิ้นเปลืองที่น่าดูเหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยนะผมก็ไปที่เมืองการนะเมื่อน้องแควเนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับไปดูต้นไม้ต่อครับเพราะว่าสำหรับตอนนี้กำลังทำหนังสือเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะไปดูต้นจามจุรียักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะอยู่ที่ตัวเมืองการเลยนะครับนะแล้วก็ดูอสังหาทรัพย์อื่นๆเนี่ยผมก็พักเนี่ยนะครับนะเป็นที่พักที่สวยมากเลยนะชื่อครอสนะครับนะคืนหนึ่งเกือบ 3,000 บาทนะแต่ผมทราบไหมครับว่าผมไปนี่เขาบอกเต็มแล้วแต่ไปห้องสุดท้ายที่เขาเพิ่งทาสีเสร็จไม่นานอาจจะมีกลิ่นบ้างนิดหน่อยบอกไม่เป็นไรก็เลยลดให้เนี่ยเหลือ 4,500 คืนเดียวนะคืนเดียวนะแต่ก็สวยมากเลยครับยอมก็ยอมแล้วขณะเดียวกันผมก็เข้าไปเพื่อที่จะไปไลฟ์ด้วยนะครับพอดีวันเสาร์เป็นวันที่ผมต้องบรรยายก็เลยไลฟ์สอนผ่านทางออนไลน์เนี่ยครับซูมเห็นไหมครับ 6-7 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทั่วเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวนะเราก็ฉีดวัคซีนกันแล้วเนี่ยครับท่านทราบไหมครับว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะมีโอกาสติดวัคติดโควิดใหม่น้อยมากเลยคนที่ติดโควิดเนี่ยถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่าคนติดโควิดถึง30เท่าอันนี้ประเทศไทยเราแถลงเองเนี่ยครับแต่ถ้าดูจากสถิตินะครับสถิติของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับนะที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะอาจจะมีติดเชื้อ 2,000 คนติดฉีดวัคซีนเนี่ยติดเชื้อ20คน1ใน100ด้วยซ้ำไปนะนี่แหละครับรายการเด็ดอสังหาที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ตั้งใจแจกมอบให้ทุกท่านนะครับผมโสภณ พรโชคชัยก็ทำหน้าที่จนจบรายการนี้พอดีนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านมีข้อแนะนำข้อติชมหรือยังไงก็ตามบอกได้นะครับเราจะได้มาปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าท่านบอกมาเรามีของชำร่วยท่านด้วยนะแล้วก็เผยแพร่บอกต่อด้วยนะครับสำหรับรายการนี้วันนี้ทีมงานที่ช่วยกันทำให้โครงการนี้รายการนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้และผมเองผมต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจดร.โสภณ 4และอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube โสภณ พรโชคชัยด้วยนะคะ